สวัสดีค่ะบุภาพาด้วยค่ะมาแนะนำเสื้อแขนกระดิ่งอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายที่แบบบุภาไปแกะเอามานะคะแต่ว่าขยายออกมาแล้วไม่ได้แต่ว่ามาทำแบบไม่แน่ใจว่าจะใกล้เคียงไหมเดี๋ยวมาลองดูนะคะแต่ว่าออกมาแล้วก็สวยอยู่นะคะเห็นแล้วน่ารักดีค่ะเป็นเสื้อแขนกระดิ่งแล้วก็เปิดไหล่เปิดหัวไหล่นิดนึงนะตรงนี้เปิดหัวไหล่นิดนึงแล้วก็ทำตรงนี้ทำโซ่ขึ้นมานะแนวทำโซ่ขึ้นมาแต่งเห็นแล้วก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีคืออันนี้ก็คือเขาจะทำคอดเอวหน่อยนึงนะคะสังเกตว่าทำไมถึงคอดเอวตรงเนี้ยค่ะมันจะตรงใช้หลักเนี่ยตรงนี้น่าจะหลักเยอะกว่าแต่ตรงเนี้ยตรงเอวนะคะหลักน่าจะลดลงมาหนึ่งหลักมันก็เลยจะดูคอดเอวแล้วก็เหมือนชายบานๆนิดนึงค่ะตอนนี้ของบุพาตรงแขนเนี่ยนะคะเหมือนมาถักมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำโซ่ต่อขึ้นไปทำคอส่วนแขนเนี่ยค่ะก็ถักออกมาหน่อยหนึ่งถักออกมา1 2 3 4ประมาณ3ดอกนะ3ดอกรอบแขนเนี่ยค่ะเป็นแขนกระดิ่งก็น่ารักดีเห็นเสื้อตัวนี้แล้วน่ารักอะค่ะแต่ว่าลายเนี่ยบุพาขยายออกมาแล้วแกะน่าไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงค่ะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะอันนี้เป็นแบบของต่างประเทศแล้วคือแบบเขาไม่ค่อยชัดค่ะคือเหมือนว่าเราขยายออกดูไม่ได้แต่ทีนี้เราดูตามลักษณะมันน่าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองมาดูแบบกันค่ะตัวนี้ปูผาถักออกมาเป็นตัวอย่างหน่อยนึงแล้วนะคะปูผาว่าก็น่าจะได้นะถ้าตามแบบอะค่ะก็น่าจะได้ก็น่าจะใกล้เคียงกับเขาอยู่ถ้าตามแบบนะคะเนี่ยค่ะถ้าตามแบบนะก็น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าบุพาที่เอามาถักทำตัวอย่างให้ดูนะคะคือเอาของไหมพรมนะมาทำตัวอย่างให้ดูแต่เพื่อนจะใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้หรือไหมพรมก็ได้ถ้าซัมเมอร์ก็น่าจะประมาณสัก3ม้วนก็น่าจะอยู่นะคะอันนี้อาจจะไม่ถึงประมาณ2ม้วนกว่าค่ะเพราะว่ามันแขนสั้นเนาะแต่ว่าถ้าไหมพรมก็ประมาณเดียวกันค่ะประมาณแล้วแต่ก็ประมาณ2ม้วน3ม้วน3ม้วนค่ะ3ม้วนน่าจะได้อยู่ถ้า2ม้วนเนี่ยเดี๋ยวกลัวไม่พอก็ซื้อมาสัก3ม้วนมาเผื่อนะค่ะเข็มขนาดเข็มก็น่าจะได้เนาะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าต้องใช้เข็มอะไรก็ถามมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูแบบกันมาเริ่มเลยนะเพราะเห็นแล้วก็น่ารักดีค่ะเป็นลายที่น่ารักดีอันนี้ปู่ผาจะทำไหมพรมให้ดูนะคะวันนี้มาเย็นหน่อยเพราะว่ามีปัญหาคือ YouTube ไม่สามารถบันทึกรายได้ได้ก็เลยช้าเสียเวลาหาวิธีแก้อยู่ค่ะสรุปแล้วน่าจะเป็นระบบที่ระบบค้างอันนี้ปู่ผาจะทำให้ดูใช้ไหมพรมเส้นเล็กของวีนัสนะคะเข็มใช้เบอร์ 1.3 1.3 นะเข็มใช้เบอร์ 1.3 เดี๋ยวจะมาขึ้นต้นให้ดูก่อนเราถักโซ่ยาวๆไปก่อนนะคะถักโซ่ยาวๆไปก่อนเพราะอันนี้จะเป็นเสื้อรอบตัวนะคะเป็นเสื้อรอบตัวเพราะฉะนั้นถักโซ่ให้ยาวพอสมควรถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนี้เหมือนลักษณะชายเสื้อจะบานนะคะจะบานนะชายเสื้อจะบานชายเสื้อมันจะเอตรงเอวมันนะคะมันจะบานออกนิดนึงคือเหมือนประมาณกระโปรงอะกระโปรงนิดนึงเหมือนประมาณกระโปรงนะอันนี้บุพผาจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวให้ดูนะเพราะอันนี้น่าจะไม่ยากค่ะถ้าคนที่พอถักได้ค่ะก็จะทำเป็นเลยเนาะพอถักได้ลายพอถักออกมาแล้วก็น่ารักอยู่นะคะน่ารักอยู่อันนี้ทำตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งนะขึ้นต้นเราก็ขึ้นต้นนะคะก็คือทำหลักพันหัวเข็มนะท
ทำหลักอันนี้ด้านข้างนี่ไม่ต้องสนใจนะคะอันนี้บุปผาทำหลักให้ดูโซ่สามนะคะตรงที่พันหัวเข็ม1ครั้งเนี่ยค่ะบุปผาจะดึง2ขยักนะ2ขยักค่ะ2ขยักอันนี้นะคะแล้วก็โซ่สามเว้นมา3โซ่มาปักลงโซ่ที่4มาปักลงโซ่ที่4นะคะโซ่3ปักลงโซ่ที่3นะคะ1 2 3โซ่3นะปักลงโซ่ที่3นะคะ1 2 3อันนี้3แล้วมาโซ่ที่4นะคะมาโซ่ที่4ทำหลักหนึ่งสองสามเดี๋ยวทำให้ดูสัก2 3ช่วงลายอันนี้เว้น3โซ่นะคะมาโซ่ที่4นะ3อันนี้มาโซ่ที่3ปักลงโซ่ที่3ค่ะโซ่3ปักลงโซ่ที่3อันนี้จะเฉพาะตรงเริ่มต้นนะคะตรงเริ่มต้นนะ1 2 3แต่ว่าถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ได้จะสวยนะคะเสื้อตัวนี้ลายออกมาสวยนะน่ารักอยู่1 2 3เป็นลายที่ดูแล้วน่ารักค่ะสวยเลยแหละอันนี้ด้านข้างไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าบุพผาทำถ้าสมมติว่าเราทำต่อกันใช่ไหมคะทำต่อเป็นตัวนะพอมันมาชนเราถักโซ่ไปรอบนี้ใช่ไหมคะพอมาชนตรงนี้ค่ะเราก็เอาไปชนกับหลักฝั่งตรงนี้นะเวลาไปชนนะคะชนตรงนี้ตรงหลักเป็นรอบตัวทางวงกลมนะอันนี้คือตัวอย่างลายนะคะตัวอย่างลายให้ดูนะทำด้านข้างให้มันมีด้านข้างอันนี้ขึ้นด้านข้างโซ่3ไว้นะคะทำหลักพันหัวเข็มนะโซ่1อันนี้7หลักนะคะในช่อง7หลักทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะติดหน่อยหาวิธีแก้ YouTube 2ชั่วโมงไม่รู้เป็นอะไรมันบันทึกไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ลองดูว่ามันจะบันทึกได้ไหมลองคลิปที่2 6 7หลักนะคะทำหลักแล้วก็โซ่1 7หลักพอดีไหมมันใช้หลายครั้งค่ะมันแตก1 2โซ่3เฉพาะอันแรกนะคะต่อมาเนี่ยเป็นโซ่2นะ1 2 3แต่ที่เป็นตาข่ายนะคะมันโซ่3หนึ่งสองสามอันนี้โซ่สองเจ็ดหลักนะคะอยู่ในช่องนะโซ่หนึ่งนะคะตรงหลักตรงนี้เจ็ดหลัก
พอดีแบบเสื้อที่ลงตะเกียค่ะมันเป็นแบบเสื้อที่มันอยู่ในของ YouTube หลายคนอยู่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไปมีปัญหากับลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ให้เราบันทึกสร้างรายได้ไม่ให้บันทึกโน่นบันทึกนี่ค่ะก็เลยเสียเวลาแก้อยู่ว่ามันคืออะไรเราก็ใหม่นะก็ยังไม่เป็นว่าอยู่ๆทำไมเขาไปทำอะไรไม่ได้โซ่สองนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามร้อนมากเนาะหนึ่งสองสามไอ้สองโซ่สองโซ่สองท่านหัวเข็มอันนี้เจ็ดหลักเดี๋ยวจะให้ดูตรงเริ่มต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวบุพาจะมาต่อตรงที่ทำไว้นั้นไว้มันจะเป็นลายที่สับหว่างกันอยู่นะคะลายสับหว่างอยู่แต่ว่าพอออกมาเป็นตัวสวยอยู่นะสวยอยู่ไหมก็น่าจะใช้ประมาณไม่เกิน3ม้วนน่าจะประมาณ2ม้วนครึ่งค่ะอันนี้45677 หลักมารอบนี้โซ่3นะลงในช่องโซ่3สองสามลงในหลักเนี่ยค่ะระหว่างหลักหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมองชัดอยู่เนาะนี่โซ่สองโซ่3นะคะโซ่ที่ตรงระหว่างหลักนะคะจะเป็นโซ่3มันจะมีโซ่2โซ่3อ่ะค่ะก็ดูถ้าเกิดว่าโซ่3จะโซ่3ทั้งหมดเลยก็ได้แต่บุพภาว่ามันมีบางช่วงมันจะย้วยนะก็เลยบางอันก็โซ่2บางอันก็โซ่3เนี่ยโซ่ตรงเนี้ยเนี่ยโซ่ระหว่างเนี่ยจะเป็นโซ่2แต่เพื่อนถ้าเกิดว่ากลัวลืมก็จะเอาโซ่3เลยก็ได้ค่ะก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถักแน่นๆเอาอันนี้บุพภาโซ่2นะคะสองสามคือมองลายตามเสื้อไม่ชัดค่ะพอไม่ชัดทีนี้ด้วยที่มาลองทำดูก็เลยไม่แน่ใจนะคะลายนี้แต่ว่าถ้าเห็นว่าของบุพภาทำออกมาแล้วสวย ก็ลองทำดูค่ะแต่บุพภาว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะมันก็คล้ายๆแต่อาจจะไม่เหมือนเขาซะทีเดียวด้วยที่ว่าเรามองไม่เห็นนะมองลายเขาไม่ชัดมันไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นอันนี้ด้านข้างไม่ต้องสนใจนะคะด้านข้างเพราะบุพภาทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำให้เห็นลักษณะของลายค่ะของลายแต่ว่าไม่ได้ทำถึงขั้นเข้าตัวนะเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำนี่โซ่3หมดนะคะโซ่3หมดพอตรงนี้มาโซ
โซ่สองแล้วก็ทำหลักที่จะขึ้นดอกใหม่ตรงกลางนี่โซ่สามโซ่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามที่ภูผาปักแล้วดึงแบบนี้ค่ะมันจะเรียบตรงตะข่ายตรงตะข่ายมันจะไม่มันจะชิดกันหนึ่งสองทำหลักโซ่สามโซ่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอดีเมื่อวานไปทำงานทีนี้พอไปทำงานก็ปักครึ่งวันก็เลยไม่ได้ซ้อมลายวันนี้มาซ้อมลายก็ย้อมผมด้วยอะไรด้วยก็เลยช้ามาเจอปัญหาของ YouTube อีกก็เลยมาลงสักค่ำเลยถ้าจะไม่ลงก็ยังไงอยู่เนาะอย่างน้อยก็ให้มีคลิปบ้างในแต่ละอาทิตย์มีคลิป2คลิปก็ยังดีอันนี้โซ่3นะคะตรงนี้โซ่2พันหัวเข็มตรงนี้7หลักนะคะพันหัวเข็มเป็นหลักแล้วก็โซ่1นะคะมันก็วนไปอย่างนี้นะคือช่องระหว่างอย่างเงี้ยค่ะมันสับหว่างกันอยู่ก็จะมาเป็นดอกฝนตกก็ตกนิดเดียวแล้วก็ร้อน7หลักนะคะ7หลักนะโซ่2คือโซ่ตรงในที่ตาข่ายนี่นะคะเป็นโซ่3นะโซ่3โซ่สองแล้วก็มาพันหัวเข็มคลิปของภูผาไม่ได้ตัดต่อนะคะแต่เสื้อตัวนี้น่ารักนะหลายคนภูผาแนะนำถักเลยนะคะสาวๆน่ารักเสื้อตัวนี้บอกว่าใส่แล้วน่ารักอ่ะแล้วก็เป็นลายถักที่ไม่ได้ยากมากนะคะไม่ได้ยากหรือถ้าเพื่อนเห็นเป็นลายเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเคยถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นก็ได้ตามที่เคยถักค่ะเพราะอันนี้มันเป็นคือถ่ายมาจากของต่างประเทศนานแล้วทีนี้ก็ทยอยมาลงถ้าลายไหนที่มันพอมองลายออกเนี้ยค่ะดูแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีมองไม่ออกเลยก็ไม่ได้เอามาเพราะแกะไม่ออกคือบางลายบุผาก็ทำไม่เป็นนะคะไม่ได้ว่าเป็นทั้งหมดนะยังไม่ได้ชำนาญขนาดเก่งขนาดที่แบบเป็นอันนี้ได้หลายคนเขาจะเก่งนะเขามองปุ๊บเขารู้เลยอ่ะบุปผาก็ถักสมัครเล่นอ่ะมือสมัครเล่นไม่ได้เป็นอาชีพนะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพมันก็เลยความชำนาญหรืออะไรที่รู้เยอะมันก็รู้ไม่เยอะขนาดประจำอ่ะคือถ้าคนที่เขาทำเป็นอาชีพอ่ะค่ะเขาจะเก่งอ่ะเขาก็จะมองปุ๊บนี่เขารู้เลยลายแบบมาแบบเนี้ย
เขามองออกเลยอย่างเงี้ยตรงนี้หนึ่งสองสามด้านข้างนี่ไม่ต้องสนใจนะคะให้คุมนะทีนี้ตรงนี้โซ่สามนะคะแล้วก็มาพันหัวเข็มตรงกลางนะคะหลักมันจะมีตรงนี้มันจะมีสามช่องใช่ไหมคะเราก็มาทำหลักตรงกลางเพื่อที่จะขึ้นดอกต่อไปนะคะจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามตรงนี้จะเป็น3นะเพราะว่าเราเว้นช่องนี้เรามานี่เลยก็เลยจำเป็นจะต้องโซ่3แล้วตรงนี้โซ่3ลงโซ่3แต่ว่าถ้าทำเป็นตัวมันก็จะสวยนะคะอันนี้มันตัวอย่างนะตัวอย่างลายมันน้อยลายมันน้อยมันก็จะดูคือทำให้ดูแต่ว่าถ้ามันทำเป็นผืนเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะมันสวยอยู่แล้วคือลายพวกนี้นะนี่โซ่สามนี่นะคะมานี่เลยนะพันหัวเข็มโซ่สามอันนี้เท่ากับโซ่สามหมดเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามมานี่เลยเห็นนะคะดูตามมือไปนะเมื่อวานไปโลตัสขอเล่านิดนึงนะคะอุ๊ยพอเป็นของ CP นะของอะไรของใช้ของอะไรเต็มเชลเลยนะเต็มเชลของน่าซื้อของที่แบบปกติเราจะใช้ของ CP อยู่แล้วค่ะคือแบบมันจะอุ่นใจนิดนึงพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหมูไก่พวกอะไรเงี้ยเราจะมั่นใจกับเขานิดนึงแต่ว่าของตามเชลนะคะโอ้โหไม่พ่องเลยอะของตามเชลนี่เต็มของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นคือมันก็น่าซื้อนะน่าซื้อของเยอะเขาก็ฉลาดนะเขาแพ็คคู่แล้วก็ลดราคาอย่างแป้งอย่างสบู่เงี้ยสบู่เหลวเงี้ยเขาก็แพ็คคู่ขายคู่พอขายคู่เวลาเราซื้อคู่มันได้ถูกเราก็ซื้อคู่ใช่ไหมจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูไปอีกนิดนึงด้านข้างนี้ไม่ต้องสนใจนะคะตัวคุมอันนี้ก็7หลักโซ่1คือปัจจุบันนี้เนาะคนซื้อของก็ซื้อคุณภาพนะแต่ก่อนเข้าโลตัสไม่อยากจะว่าเขาเลยแบบเวลาเราหาของเงี้ยอย่างไปซื้อรถดีอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคนออะไรเงี้ยคือบางทีให้แฟนหยิบเงี้ยเขามันทำคล้ายๆกันไงทำกล่องคล้ายๆกันเขาจะไม่ดูยี่ห้อเขาก็หยิบมาเลยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นยี่ห้อโลตัสคือของที่เป็นของยี่ห้อค่ะเขาก็จะไว้ข้างด้านในด้านในคือแฟนเขาก็หยิบมาเลยอะไรเงี้ยมันแต่มันเป็นยี่ห้อโลตัสเนี่ยคือบางทีเราก็มันคือเราจะซื้อมันแพงกว่านั้นนิดน้อยแต่เราไว้ใจอ่ะเราก็จะซื้อแบบที่มียี่ห้ออะไรประมาณนี้อันนี้2นะคะโซ่2นะตรงนี้นะมาลงนี่เลยสี่เจ็ดก็3เดือนไม่ได้ไปห้างนะซื้อมา 4,000 เข้าของใช้ของกงของกินของทุกอย่างหมดใช้คือซื้อเยอะแยะไปหมดสบู่ยาสีฟันครีมนวดแป๊บๆอะไรหลายอย่าง3เดือนน่ะไม่ได้ออกไปซื้อตุนซื้อผักกาดขาวมาทำกิมจิพรุ่งนี้ก็ได้กินก็อร่อยดีลองไปดูนะคะโลตัสนะโลตัสโฉมใหม่นะแล้วก็ของโลตัสสารยาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเขาก็ให้คน
ชาวบ้านน่ะที่อยู่ตลาดน้ำดอนหวายอะค่ะมาขายของที่แบบของโอท็อปของเขาอะนะเขาก็บอกว่าเสียค่าเช่าสถานที่200 บาทเหมือนเขาช่วยอะซึ่งปกติมันจะแพงกว่านั้นนะก็ไปซื้อพวกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้เมี่ยงคำอะไรอย่างนี้ไข่ข้งไข่เค็มน้ำพงน้ำพริกมี4-5 เจ้าที่มาขายอยู่ที่โลตัสนะก็เหมือนว่าช่วยชุมชนไปด้วยอะไรเงี้ยคือคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเมื่อวานแต่ว่าก็น่าไปนะคะของมันสดอ่ะหมูนี่สดหมูอะไรทุกอย่างสดกุ้งสดคือคุณภาพมันต่างผักเผือกคุณภาพมันต่างเข้าไปดูก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่เห็นอะไรมันต่างเห็นอะไรมันดีเราก็ดีของดีราคาถูกอ่ะใครๆก็อยากได้ชั่วโมงนี้นะของดีราคาถูกดูตามมือไปนะคะเดี๋ยวถักให้เห็นจะได้เห็นรูปร่างประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะซ้ำๆกันอยู่นะซ้ำๆกันอยู่เสื้อตัวนี้แต่ปูพาเห็นแล้วลายนี้มันดูน่ารักอ่ะมันตรงหัวไหล่อ่ะมันเปิดหัวไหล่แต่ว่าหลายคนต้องถ่ายรูปไปนะเพราะว่ามันจะได้ทำถูกเพราะเวลารูปที่ลงใน YouTube อ่ะค่ะมันไม่สามารถแคปขยายได้เนาะนะคะเห็นรูปร่างเลยเนาะนะก็จะเป็นดอกประมาณนี้นี่นะคืออันนี้มันเส้นเล็กมันก็เลยเห็นชัดนะให้ดูชัดๆนี่นะคะขึ้นถูกแล้วไหมนี่นะคะเพราะว่าอันนี้ขึ้นให้ดูลักษณะนะลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้ทำให้ดูอันนี้สีชมพูอ่อนนะคะสีโอรสอ่อนๆเนี่ยค่ะมันก็สวยอยู่นะพอออกมาเป็นรูปมันก็สวยอยู่นะคะพอดีที่เขาถ่ายมามันมีแค่นี้จริงๆนะคะได้อยู่นะลายได้อยู่แล้วก็ไปถักเพิ่มเนี่ยค่ะตรงเนี้ยที่มันเก๋ตรงหัวไหล่เนี่ยนะเนี่ยที่ถักขึ้นไปนะคะตรงนี้ถักโซ่ขึ้นไปข้อปัดไปมันเก๋นะตัวเสื้อตัวเนี้ยเก๋นะเนี่ยค่ะชายเสื้อจะยาวนิดนึงนะชายเสื้อจะยาวนิดนึงมันก็จะเป็นเหมือนชายเสื้อบานแต่ดอกตรงนี้สังเกตไหมคะตรงนี้มันจะใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กประมาณน่าจะลดหลักมาตรงที่เราขึ้นเนี่ยมัน7 หลักใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยให้มันเหลือสัก5ก็ได้5 หลักตรงเอวเนี่ยให้มันเหลือ5 หลักสักประมาณ1 2 3 4 4 แถวก็ได้4 แถวนะให้เหลือ5 หลักอยู่4 แถวมันก็จะดูเนียนๆอยู่นะคะดูเนียนๆอยู่ก็จะคลอดแต่ว่าถ้าหลายคนไม่เอาคลอดแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ถักลงก็ถักอย่างนี้ขึ้นไปเลยมันถักจากข้างล่างขึ้นไปนะคะถักจากข้างล่างขึ้นไปอยู่ที่ว่าเราจะเก็บตรงเนี้ยโซ่ให้มันสั้นลงมันก็จะดูสวยค่ะดูสวยนะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะคะเพราะว่าจะได้เห็นแบบจะได้ไปขยายได้แต่ว่าขยายแล้วภาพมันไม่ชัดมาตั้งแต่ของเขาแล้วค่ะแต่ทีนี้เห็นแล้วว่ามันลายน่ารักดีเป็นแบบน่ารักดีหรือเราจะเอาลายอื่นก็ได้นะแต่ว่าบุพภาว่าลายนี้ก็ดูโอเคค่ะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเพราะมันแตกออกมาไม่ได้แต่มาทำแล้วก็น่าจะได้อยู่น่าจะประมาณลายนี้แหละค่ะเนี่ยนะประมาณลายนี้แหละพอขึ้นไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันสับบางกันอยู่สับกันอยู่ก็ได้อยู่เนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทำดูนะคะลายนี้ลองทำดูหรือว่าเพื่อนจะเห็นเป็นลายต่างก็ลองทำดูค่ะเอาแบบไปก็ได้แบบเสื้อเนี่ยค่ะสวยงามเนาะตามนี้นะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ